พิธีหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายนอกมหาธรรมกายเจดีย์เปิดตำนานการหล่อองค์พระปฏิมากรมากที่สุดในประวัติศาสตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอานุภาพไม่มีประมาณวัตถุธาตุใดๆในโลกไม่ว่าจะเป็นไม้ดินหินศิลาหรือโลหะแม้จะมีมูลค่าเพียงน้อยนิดกลับแปรเปลี่ยนเป็นวัตถุธาตุอันสูงค่าได้เมื่อนำมาสร้างเป็นพุทธปฏิมากรสื่อแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐสุดไม่มีสิ่งใดยิ่งกว่าควรแก่การกราบไหว้บูชาของมหาชนทั้งหลายดังเช่นพิธีหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานณมหาธรรมกายเจดีย์จำนวนทั้งหมด1ล้านองค์ได้แก่องค์พระภายนอก 300,000 องค์และองค์พระภายใน 700,000 องค์ในส่วนของการหล่อพระธรรมกายภายนอกนั้นจัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2539ต่อมาเมื่อการก่อสร้างสภาธรรมกายสากลหลังใหม่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์จึงจัดให้มีพิธีหล่อพระธรรมกายเป็นประจำทุกอาทิตย์พิธีเริ่มต้นด้วยท่านประธานสงฆ์พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์นำบูชาพระรัตนตรัยและนำนั่งสมาธิเตรียมใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนสร้างบุญใหญ่ทุกครั้งต่อด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทยอยกันหย่อนมหาสุวรรณนิธิลงบนรางรับเสียงกังวานสดใสเหมือนทิพยดนตรีบนสูงสวรรค์ผู้แทนพระภิกษุรวบรวมมหาสุวรรณนิธิใส่ลงในเบ้าหลอมเพื่อหล่อพระธรรมกายประจำตัวในขั้นตอนต่อไปพิธีหล่อองค์พระธรรมกายภายนอกดำเนินมาจนถึงวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2543ครบจำนวน 300,000 องค์รวมทั้งสิ้น54ครั้งนับเป็นการหล่อองค์พระปฏิมากรที่มากที่สุดในโลกก็ว่าได้พระธรรมกายประจำตัวคือพุทธปฏิมากรที่ถอดแบบมาจากลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนบริบูรณ์หน้าตา กว้างประมาณ1คืบสูง1คืบหล่อจากซิลิคอนบรอนซ์เคลือบผิวขององค์พระให้มีสีทองอารามโดยอาศัยกระบวนการทางไฟฟ้าที่ทำให้อนุภาคของทองคำแท้เข้าไปฝังในผิวขององค์พระอย่างสนิทแน่นเป็นเนื้อเดียวกันจึงมีความทนทานและแข็งแกร่งเป็นพิเศษสามารถอยู่คู่โลกนานนับพันปีผู้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวจะได้รับการจารึกชื่อสกุลไว้ที่ฐานองค์พระ1ชื่อต่อ1องค์เพื่อให้เป็นประจักษ์พยานในการทำความดีในฐานะผู้สถาปนาสิ่งมหัศจรรย์ครั้งประวัติศาสตร์ให้บังเกิดขึ้น